ซึ่งวันนี้จากการติดตามอีกเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นไปได้ที่จะติดอีกนะครับเพราะว่ามันซ้อมด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันซ้อมด้วยกันมันก็มีโอกาสนะครับในช่วงของ3แมตช์ที่เหลือแมตช์กับโปแลนด์เนี่ยก็คงน้องๆ7คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็คงจะแบกภาระหนักหน่อยนะครับก็อยากจะขอกำลังใจนะครับกับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยส่งไปให้กับน้องๆนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาพร้อมเหลือเท่าไหร่เขาก็จะสู้เท่านั้นที่เป็นเวอร์โร่แค่นี้ใช่เฮ้ยเยอะนะหรอเฮ้ยแค่นี้จริงๆอ่ะมีปืนแก๊ปก่อนแล้วเฮ้ยไม่น่าจะพอก็เลยแบบใส่ลูกซองก็เลยยิงตอนนี้เราแรงอันดับ1ผู้ที่ทำสกอร์ได้สูงสุดเป็นไงบ้างคะกดดันไหมไม่ค่ะก็เราไม่ได้มองที่ผลเรามองที่เพื่อนร่วมทีมเราว่าแบบเราเล่นดีหรือเปล่าในเพื่อนร่วมทีมเราขอแค่เพื่อนร่วมทีมเราปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ช่วยกันเล่นออกมาได้ดีค่ะสกอร์ดีมากแต่ยอดเราดีใจไหมว่าแบบสิ่งที่พี่ผู้เซตมาให้เราแล้วแบบทีมงานต้องยกมงให้พี่ผู้นะคะทุกคนไม่ใช่ยกมงให้หนูคนเดียวต้องยกมงให้พี่ผู้ด้วยพี่ผู้คือแบบ the best พี่ผู้ทำให้เราตกได้ลงใช่พี่ผู้ทำให้หนูเหลือบล็อกเดี่ยวเยอะทำให้หนูแบบทำให้หนูสวยอ่ะ นี่อีกคนนึงคนนี้ก็คือคะแนนดีมากผลงานดีมากคนก็เชียร์คนก็เชียร์ก็ถือว่าเราแบบเป็นแบบอยากจะเป็นทุกอย่างให้ทีมอะไรประมาณนี้ค่ะ all around ตอนนี้ต้องทำทุกตำแหน่งนะลูกไม่เรายืน7เราไม่ได้ยืน1เรายืน7ตอนเนี้ย หนึ่งในพลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงก็คือโค้ชด่วนอยู่ตรงนี้เรื่องสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนจะไม่ทำให้โค้ชเครียดเลยด่วนแต่มุ่งมั่นไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับเรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็ตั้งใจนะครับเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะให้พวกเขาได้ชื่นใจกับพวกเราด้วยครับ7คนแปลว่าพรุ่งนี้ไม่มีสำรองเลยก็ต้องรอนะครับต้องรอเรื่องของผลของทางสหพันธ์อีกทีแล้วก็รอผล PCR อีกทีนึงเพราะว่าด้วยความไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ใช่7คนแสดงว่าตอนนี้โค้ชเองก็มีความประสงค์กับทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลว่าเราอาจจะเสริมทีมจากตัวใหม่ๆเข้ามาเติมใช่ไหมครับครับก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจมีโอกาสนะครับแล้วก็ผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็ยังมีโอกาสกลับมาเล่นอยู่นะครับโดยการเช็คจากคุณหมอเนี่ยมันผลมันแตกต่างกันนะครับเราก็ต้องรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการครับก็หนักนะครับต้องยอมรับว่าโปแลนด์เองเป็นทีมที่หนักแล้วก็สัปดาห์นี้เขาเสริมตัวเซตที่มีประสบการณ์สูงเข้ามาด้วยนะครับก็รูปแบบการเล่นก็เปลี่ยนไปเยอะจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็คงต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีนะครับแล้วก็ให้เต็มความถังที่สุดนะครับเพื่อจะต่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีกับในนามทีมชาติไทยครับด้วยจิตวิทยาความเป็นโค้ชผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ7คนสุดท้ายบอกอะไรพวกเขาครับที่จะลงสังเวียนพรุ่งนี้เพราะดูเหมือนแบบว่า7คนนี้ก็คือต้องเต็มที่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับเขามีหน้าที่ของตัวเองในแต่ละบทบาทและแต่ในหน้าที่ในสนามนะครับก็เน้นเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนตัวในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบส่วนตัวเรื่องสุขภาพตัวเองให้ดีครับเอาเป็นตัวแทนเนาะแฟนๆช่องวัน31บอกโค้ชว่ากำลังใจค่อนข้างเยอะมากเรตติ้งถ่ายทอดก็ดีมากแล้วก็ทุกช่วงข่าวที่เราออกข่าวก็กำลังใจมาเยอะขอเป็นกำลังใจให้โค้ชและน้องๆนะครับขอบพระคุณครับโค้ชครับขอบคุณครับ